นะครับน้องกิจไม่ต้องเหนื่อยแรงนะครับพร้อมแล้วครับขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนครับขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์กราบคารวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณพระคุณเจ้าและท่านที่บำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์พี่น้องผู้ใฝ่หาความผาสุกและความดีงามทุกท่านครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านสู่เวทีการชุมนุมนะเซตประเทศไทยนะต่อต้านสิ่งเลวร้ายนะส่งเสริมสิ่งที่ดีงามในสังคมไทยของเราในประเทศไทยของเรานะทุกอย่างที่เป็นสิ่งเลวร้ายเราก็จะช่วยกันนะต่อต้านกำจัดให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่ดีงามนะเป็นประโยชน์สุขต่อพ้องชนชาวไทยเราก็จะช่วยกันนะส่งเสริมให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่นะคนไม่ดีเขาก็พยายามทำไม่ดีเต็มที่สุดชีวิตเขานะในขณะเดียวกันก็นะคนดีก็พยายามทำดีเต็มที่สุดชีวิตเหมือนกันนะในประเทศไทยของเราเนาะก็ดูว่าเอ๊ะคนทำดีกับคนทำไม่ดีเนี่ยนะผลที่มันเกิดขึ้นกับสังคมประเทศชาติเนี่ยนะมันจะเกิดอะไรจะเกิดผลร้ายอะไรจะเกิดผลดีเนาะเราก็พิสูจน์กันไปนะพระพุทธเจ้าตรัสในพระไตรปิฎกเล่มที่25ข้อที่11นะทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จแล้วแต่ใจนะแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดจากใจนะที่มันสร้างผลให้กับแต่ละชีวิตถ้าบุคคลมีใจอันโทษประทุษร้ายแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าเน้นไปที่ใจอย่างเดียวเลยนะถ้าบุคคลมีใจอันโทษประทุษร้ายแล้วคำว่าโทษประทุษร้ายก็คือกิเลสพระพุทธเจ้ายืนยันว่ากิเลสคือโทษกิเลสโลภโกรธหลงนะโลภในสุขใจชอบใจในประเด็นนั้นประเด็นนี้นะแล้วก็โกรธนะทุกข์ใจไม่ชอบใจในประเด็นนั้นประเด็นนี้แล้วก็หลงสร้างสิ่งนี้แหละนะในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเหตุการณ์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้แต่โหเหตุการณ์เลวร้ายเรื่องเลวร้ายพฤติกรรมเลวร้ายที่มันสร้างผลเสียให้กับส่วนรวมมากมายมหาศาลก็ยังรู้สึกสุขใจชอบใจถ้าได้ทำสร้างผลเสียให้กับส่วนรวมมากมายมหาศาลแต่สร้างนะประโยชน์ให้กับส่วนตัวนะประโยชน์ทางโลกทางโลกียะให้กับส่วนตัวส่วนตัวเองส่วนครอบครัวหรือหมู่กลุ่มของตัวเองเท่านั้นแต่แม้จะเกิดผลเสียต่อส่วนรวมก็ยังมีความสุขใจชอบใจที่ได้ทำโลภที่จะได้ทำโลภในความสุขใจชอบใจที่ได้ทำโกรธทุกข์ใจไม่ชอบใจที่ไม่ได้ทำอย่างนี้เป็นต้นนะอันนั้นเป็นเรื่องเลวร้ายหยาบที่คนหยาบคนชั่วเท่านั้นที่เขาทำนี่คือบุคคลมีใจอันโทษประทุษร้ายแล้วเนี่ยกล่าวอยู่ก็ตามทำอยู่ก็ตามเขาจะกล่าวสิ่งใดเขาจะทำสิ่งใดนะทุกย่อมไปตามบุคคลนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่ากล่าวอยู่ก็ตามทำอยู่ก็ตามทุกย่อมไปตามบุคคลนั้นแปลว่าเรื่องเลวร้ายสารพัดอย่างนะเป็นวิบากร้ายที่จะสร้างสิ่งเลวร้ายสารพัดอย่างให้กับผู้นั้นทุกย่อมไปตามบุคคลนั้นซึ่งในพระไตรปิฎกที่37ข้อที่1698พระพุทธเจ้ายืนยันว่าทุกจะตามบุคคลนั้นไปในภพชาติที่ทำนั้นส่วนหนึ่งชาติต่อไปส่วนหนึ่งชาติต่อไปอีกส่วนหนึ่งนะเนี่ย
ถ้าบุคคลมีใจอันโทษประทุษร้ายแล้วกล่าวอยู่ก็ตามทำอยู่ก็ตามทุกย่อมไปตามบุคคลนั้นเพราะทุจริต3อย่างนั้นคือกายหรือวาจาหรือใจนะที่ทุจริตผิดศีลนะทุจริตผิดศีลนี่แหละทำไปด้วยอำนาจของความโลภโกรธหลงนะเป็นธาตุของความโลภโกรธหลงย่อมสั่งสมเป็นวิบากร้ายที่จะดูดดึงทุกเรื่องเลวร้ายไปใส่บุคคลนั้นเพราะทุจริต3อย่างนั้นเหมือนล้อหมุนไปตามรอยเท้าโคผู้ลากเกวียนไปอยู่ฉะนั้นนะนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้ายืนยันตรงกันข้ามนะตรงกันข้ามทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จแล้วแต่ใจถ้าบุคคลมีใจผ่องใสนะผ่องใสก็กำจัดความโลภโกรธหลงได้เป็นลำดับลำดับนะไม่ได้มีความโลภโกรธหลงในเรื่องนั้นเรื่องนั้นไปเป็นลำดับลำดับโดยเฉพาะเรื่องเลวร้ายไม่ได้โลภที่อยากจะได้นะผลประโยชน์จากพฤติกรรมเลวร้ายใดๆนะไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธไม่ได้ทุกข์ใจนะที่ไม่ได้นะผลประโยชน์จากสิ่งเลวร้ายนั้นๆอย่างนี้เป็นต้นนะก็มีแต่สุขสบายใจอะไรกังวลไม่ได้โลภไม่ได้โกรธไม่ได้หลงในสิ่งเหล่านั้นนะมีความสุขด้วยซ้ำที่ไม่ต้องไปทำสิ่งเลวร้ายแล้วก็มีความสุขที่ได้ทำสิ่งที่ดีให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะโดยที่ได้เท่าไหร่ก็พอใจเท่านั้นนะไม่ได้ไปอยากได้มากกว่าที่เป็นไปได้นะจิตใจก็จะผ่องใสนะแล้วว่าผู้ที่ลดโลภโกรธหลงได้ไปเป็นลำดับลำดับนะพระพุทธเจ้าก็ยืนยันถ้าบุคคลมีใจผ่องใสนะลดโลภโกรธหลงได้เป็นลำดับลำดับในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องกล่าวอยู่ก็ตามทำอยู่ก็ตามก็จะไม่กล่าวไม่ทำสิ่งที่ชั่วจะกล่าวแล้วก็ทำสิ่งที่ดีด้วยใจที่เป็นสุขไปเป็นลำดับลำดับสุขย่อมไปตามบุคคลนั้นนะพลังวิบากดีจะตามบุคคลนั้นไปเพราะสุจริต3อย่างนะเหมือนเงามีปกติไปตามฉะนั้นนะก็เหมือนเงาติดตามตัวนะถ้าปฏิบัติได้ถูกตรงแบบนี้ก็จะนะมีพลังวิบากดีที่สร้างผลดีให้เหมือนเงาติดตามตัวนะซึ่งจะสร้างผลในภพชาติที่ทำนั้นส่วนหนึ่งชาติต่อไปอีกส่วนหนึ่งนะชาติต่อไปนู้นอีกส่วนหนึ่งนะนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้ายืนยันนะซึ่งนะตอนนี้ในประเทศไทยของเราก็กำลังจะพิสูจน์สัจจะอันนี้กันนะเรามาร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันพิสูจน์สัจจะอันนี้ซึ่งสิ่งที่น่าเรียนรู้ที่สุดก็คือว่าคนที่เขาทำไม่ดีเนี่ยเขามีอำนาจอย่างนี้เป็นต้นนะเขามีเงินทองอำนาจเงินอำนาจตำแหน่งหน้าที่อำนาจบริหารต่างๆนะแล้วเขาทำสิ่งที่ไม่ดีไปเขาทำสิ่งที่ไม่ดีไปเรื่อยๆเรื่อยๆคนที่เขามีอำนาจไม่ว่าจะอำนาจใดๆโดยเฉพาะอำนาจทางโลกกันแหละนะเขามีอำนาจเงินอำนาจตำแหน่งหน้าที่ในการปกครองในการบริหารต่างๆโดยเฉพาะนักการเมืองชั่วนี่แหละที่มีอำนาจเนี่ยนะแล้วเขาก็ทำไม่ดีไปเรื่อยๆเขามีกิเลสอันเป็นโทษประทุษร้ายในใจเขานะกิเลสครอบงำเขาประทุษร้ายเขาสั่งให้เขาทำชั่วนะสร้างความเดือดร้อนให้กับส่วนรวมโดยมุ่งหวังประโยชน์ส่วนตัวนะมันน่าเรียนรู้นะว่าเอ๊ะมันจะเกิดผลร้ายได้ยังไงมันจะเป็นวิบากร้ายได้ยังไงใช่ไหมพวกโอ้โหอำนาจมหาศาลทำอะไรก็ทำได้ก็ไม่มีใครห้ามได้ไม่มีใครห้ามได้ไม่มีใครห้ามได้เออมันน่าเรียนรู้จริงๆนะว่าเอ๊ะแล้วจะเป็นยังไง อันนี้แหละเป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้นะแล้วทุกยุคทุกสมัยก็เป็นอย่างนี้แหละที่พระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ท่านเรียนรู้ก็เหมือนกันนะลูกศิษย์ของท่านก็เหมือนกันเรียนรู้เรื่องวิบากกรรมเนี่ยเรียนรู้แบบสนุกที่สุดก็เรียนรู้อย่างนี้แหละสนุกที่สุดก็เรียนรู้อย่างนี้แหละใช่ไหมเพราะมันแทบจะไม่มีโอกาสได้รับสิ่งเลวร้ายใดเลยใช่ไหมโดยรูปนะโดยรูปของคนที่มีอำนาจโอ้แทบจะไม่มีโอกาสได้รับสิ่งเลวร้ายได้เลยนะแต่พระเจ้ายืนยันว่าต้องได้รับสิ่งเลวร้ายแน่นอน
เนี่ยท่านตรัสเลยทุกย่อมไปตามบุคคลนั้นเพราะทุจริต3อย่างนั้นเหมือนล้อหมุนไปตามรอยเท้าโคผู้ลากเกวียนไปอยู่ฉะนั้นนะแต่พระพุทธเจ้าว่าจะทุกข์นะจะได้รับทุกข์ได้รับวิบากร้ายท่านยืนยันว่าก็จะได้รับในภพชาติที่ทำนั้นส่วนหนึ่งชาติต่อไปส่วนหนึ่งชาติต่อไปอีกส่วนหนึ่งนะเราก็มาเรียนรู้กันว่าจะเป็นอย่างไรนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษาน่าเรียนรู้นะแต่มันก็มีเขามีลางเหมือนกันเนาะเออมันเหมือนจะโมโหเขาทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้แต่เหมือนจะมีเขามีลางว่าเอ๊ะชักจะมีเรื่องร้ายเข้ามาบ้างเหมือนกันนะใช่ไหมเริ่มมีเขาแล้วใช่ไหมนะมันต้องร้องเพลงร้างร้ายบอกให้รู้ให้เตรียมใจอะไรร้ายๆต้องระวังให้ดีมันก็มีเขามีเขานะจากที่โอ้โหเหมือนจะไม่มีใครทำอะไรได้ก็มีเขามาเรื่อยๆนะโอ้ลางร้ายเยอะเหมือนกันเนาะขนาดไปแทรกแซงพม่าเขายังตอบกลับเลยใช่ไหมโอ้เขาตอบกลับไม่ไว้หน้าเลยเขาบอกไม่เชื่อนะไม่เชื่อนะคุณทักษิณไปแทรกแซงเขาบอกไม่เชื่อนะไม่ต้องมายุ่งในบ้านเมืองของฉันเออพม่าเขาก็ตอบหน้ากับหน้าหงายยับเลยยับเยินเลยนะเพราะว่าไปแทรกแซงโดยที่ตัวเองไม่ได้มีตำแหน่งหน้าที่อะไรหรือมีตำแหน่งหน้าที่ก็ไม่ควรจะทำอย่างนั้นด้วยไม่ใช่จะต้องไปแทรกแซงในความเป็นอยู่หรือการปกครองของบ้านเมืองใดๆใช่ไหมมันไม่ควรจะไปแสนะนะถ้าพูดอันหนึ่งก็นั่นแหละนะสอใส่เกือกนั่นแหละใช่ไหมเออไปสะกดเอาเองนั่นแปลว่าอะไรใช่ไหมมันควรจะไปแสหลอกไม่ควรจะไปสอใส่เกือกหลอกใช่ไหมดีนะถ้าไม่พูดก็ว่าเสือกนะมันไม่ควรจะไปเสือกเรื่องของคนอื่นเขาใช่ไหมถ้าพูดแล้วเขาหาว่าไม่สุภาพดีนะที่ไม่พูดนะใช่ไหมไม่ควรไปทำจริงๆคนที่มีมารยาทนะหรือว่าคนที่รู้ว่าสิ่งใดจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติของตนเองนะจะไม่ไปยุ่งอย่างนี้หรอกไม่ไปทำนะเพราะมันเสี่ยงก็ไม่รู้ว่าฝ่ายไหนท่านเขาเป็นยังไงกันบ้างใช่ไหมเราไม่รู้รายละเอียดอะไรเลยอ้าวบางกลุ่มอาจจะเผลอเป็นโอ้คนค้ายาเสพติดก็ได้ใช่ไหมบางกลุ่มก็โอ้เป็นเจ้าของบ่อนการพนันก็ได้ใช่ไหมบางกลุ่มก็โอ้ค้าอาวุธก็ได้บางกลุ่มเป็นอะไรก็ได้บางกลุ่มมันจะเป็นกลุ่มดีบางกลุ่มมันจะเป็นกลุ่มไม่ดีใช่ไหมข้อมูลเราก็ไม่ชัดด้วยต่อให้ข้อมูลเป็นอย่างไรเราก็ไม่ควรจะไปยุ่งไปเกี่ยวใช่ไหมมันอันตรายไปยุ่งไปเกี่ยวมันก็ชักศึกเข้าบ้านสิเขาไปอ้าวถ้าไปเกี่ยวกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายตรงข้ามก็ไม่ชอบใช่ไหมอ้าวไปยุ่งเกี่ยวกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายตรงข้ามก็จะไม่ชอบอีกอย่างนี้เป็นต้นที่อยู่นั่นตรงไม่รู้กี่ฝ่ายอ่ะเอ้าแล้วเขาไม่ชอบว่าเขาทำไม่ดีได้ใช่ไหมกับประเทศไทยอ่ะแล้วโอ้โหไม่รู้ใครอยู่เบื้องหลังใครบ้างก็ไม่รู้อีกเยอะแยะไปหมดเลยนะมหาอำนาจไหนอยู่ฝ่ายไหนอะไรยังไงใช่ไหมมีรายละเอียดเยอะแยะไปหมดน่ะตั้งแต่ไหนแต่ไรมาบรรพบุรุษไทยนี่วางตัวเป็นกลางใช่ไหมนะกับประเทศอื่นๆเนี่ยต้องวางตัวเป็นกลางนะโดยเฉพาะเรื่องสงครามนะอย่าไปอวดดีอย่าไปหาเรื่องชนะเรื่องสงครามเนี่ยอย่าไปอวดดีอย่าไปหาเรื่องเชียวชักศึกเข้าบ้านนะเนี่ยน่ากลัวมากนะชักศึกเข้าบ้านเนี่ยเห็นไหมอ้าวแหลมๆไปเงี้ยแหลมๆไปกับกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเอาเราจะให้ทางฝ่ายรัฐบาลเขาคิดยังไงใช่ไหมกับคุณทักษิณจะให้เขาคิดยังไงใช่ไหมเอ๊ะมันเป็นยังไงล่ะเนี่ยนะจริงๆแม้แต่ฝ่ายชาติพันธุ์ก็เอ้าคุณทักษิณนี่เคยสัมพันธ์กับทางรัฐบาลนะรัฐบาลพม่าเคยให้ยืมเงินใช่ไหมให้ยืมเงินมาซื้อโทรคมนาคมของเครือข่ายของตัวเองใช่ไหมนั่นน่ะจนถูกศาลตัดสินแล้วว่าผิดนี่เป็นต้นอ้าวแล้วคุณไปพูดกับชนเผ่านี่ชนเผ่าเขาจะคิดยังไงนะทางเนี่ยกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเฮ้ยนี่เป็นสปายของทางใช่ไหมเขามันคิดซ้อนได้หมดจะมาช่วยเราจริงๆหรือจะเป็นสปายของทางนะทางรัฐบาลใช่ไหมที่เขารบกันอยู่อย่างนี้เป็นต้นหรืออ้าวทาง
พอไปคุยอย่างนี้ทางรัฐบาลเขาจะคิดยังไงเฮ้ยตกลงเอฟไปเข้ากับชาติพันธุ์หรือเปล่าใช่ไหมก็คิดได้หมดนะเขาก็คิดกันได้หมดอ่ะคิดได้ทั้งสองอันเลยนะชาติพันธุ์ก็คิดว่าเฮ้ยมาหวังดีกับเราจริงๆหรือว่าทำงานให้กับถึงทำงานให้กับนาคนที่คุณทักษิณเคยให้ยืมเงินใช่ไหมฝ่ายนั้นหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะเออมันคิดได้หมดนะเออมาช่วยจริงๆหรือเปล่าถ้ามาช่วยจริงๆก็จะเป็นที่ไม่พอใจของฝ่ายรัฐบาลใช่ไหมถ้ามาเป็นสปายมาเออเป็นของฝ่ายรัฐบาลแต่ทำท่ามาพูดกับฝ่ายชนเผ่าต่างๆใช่ไหมชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยก็จะกลายเป็นที่ระแวงอีกใช่ไหมก็เป็นที่ระแวงของชาติพันธุ์ต่างๆอีกโอ้มันเป็นที่ระแวงกันหมดน่ะเป็นที่ระแวงของชาติพันธุ์เป็นที่ระแวงของทางรัฐบาลทั้งนั้นแหละใช่ไหมไปแบบไหนมันก็โอ้โหเป็นที่ระแวงของอีกฝ่ายหนึ่งทั้งนั้นน่ะอย่างนี้เป็นต้นพอเป็นอย่างนี้เป็นผลดีต่อประเทศไทยไหมไม่ดีเลยนะไม่ดีเลยนะไม่ได้มีอะไรดีเลยนะนี่เป็นเรื่องที่ใหญ่มากเป็นเรื่องที่สัมพันธ์มากนะชักศึกเข้าบ้านหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่โอ้นะทางฝ่ายพม่าเขาก็ทั้งสองฝ่ายเลยบอกไม่ยอมรับทั้งสองฝ่ายเลยใช่ไหมทั้งฝ่ายพม่าบอกทั้งฝ่ายรัฐบาลอยู่ตอนนี้ทั้งทางฝ่ายชาติพันธุ์บอกไม่ยอมรับคุณทักษิณทั้งสองด้านเลยก็ยังชั่วหน้าหงายไปเลยเนาะเออหน้าหงายไปเลยนะอย่างนี้เป็นต้นไม่ควรทำเขาโอ้โหเขาพูดอย่างกังวลเลยนะไม่ควรมายุ่งนะไม่ควรมายุ่งนะใช่ไหมไม่ควรไปยุ่งเนี่ยนี่ก็ทำในเรื่องที่ไม่ควรทำนะนี่จิตใจไม่ผ่องใสหรอกนะนะจิตใจมีโทษอันคือกิเลสประทุษร้ายก็เลยนี่เริ่มเกิดผลเสียขึ้นมาแล้วแล้วโหในประเทศไทยผู้รู้ก็วิพากษ์วิจารณ์ยับเลยใช่ไหมนี่หอกก็เริ่มเสียบเข้าไปที่คุณทักษิณโอ้โหตอนนี้ทั้งหอกมาจากพม่านะทั้งหอกมาจากประเทศไทยใช่ไหมลุมเสียบคุณทักษิณเลยใช่ไหมตอนนี้เนี่ยหอกปากทั้งหลายหอกปากทั้งหลายก็เริ่มเสียบเข้าไปแล้วตอนนี้นะอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็คือวิบากร้ายนะนี่คือวิบากร้ายนะที่นะเริ่มนะวิบากร้ายที่ก็จะเริ่มออกฤทธิ์ไปเรื่อยๆหรือลูกสาวใช่ไหมก็หลงตัวหลงตนอีกว่าตัวเองรู้เรื่องเศรษฐกิจมากเลยใช่ไหมโอ้ยอ่านโพยนะโจมตีแบงก์ชาติเข้าเป็นไงถูกลูกศรย้อนกลับวิ่งหนีนักข่าวเลยใช่ไหมเนี่ยมันเริ่มแล้วนะเนี่ยเห็นไหมเริ่มเห็นวิบากร้ายไหมเริ่มเห็นวิบากร้ายไหมนะไม่ต้องพูดถึงเรื่องโอ้โหนะจำคุกอะไรโกงแล้วไม่ติดคุกนี่เนาะตอนนี้เนี่ยนะข้าราชการที่เกี่ยวข้องไม่กล้าออกมาชี้แจงสักคนเลยใช่ไหมตอนนี้ปิดปากเงียบเลยไม่กล้าออกมาชี้แจงแบบละเอียดคุณจะกลัวทำไมใช่ไหมข้าราชการน่ะถ้าคุณว่าคุณถูกคุณก็เปิดชี้แจงละเอียดเลยใช่ไหมแม้แต่นักการเมืองอ่ะนะที่เกี่ยวข้องเปิดละเอียดเลยมีใครกล้าเปิดรายละเอียดทั้งหมดไหมไม่กล้าเลยใช่ไหมแสดงว่าไม่บริสุทธิ์จริงใช่ไหมนี่แหละวิบากเริ่มที่จะกระหน่ำไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นวิบากที่กระหน่ำไปเรื่อยๆหลายเรื่องหลายราวยิ่งยาบ้า5เม็ดนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยใช่ไหมกระหน่ำจะต้องล่าถอยไปเลยใช่ไหมหน้ายับหน้าแหกไปหมดแล้วหน้าแหกหน้ายับไปหมดแล้วยาบ้า5เม็ดติดถูกประชาชนไทยโอ้โหทุกหมู่เราถล่มไม่ยั้งเลยนะไม่ยั้งปากไม่ยั้งคอเลยนะยังปากไม่ยังคอเลยก็ยับเยินต้องล่าถอยเลยตอนนี้โอ้โหถอยจาก5เม็ดจะเหลือกี่เม็ดเนี่ยดูกันไปนะจะเหลือ4 3 2 1หรือว่า0นะก็ดูกันไปนะถ้าถอยแล้วยังถอยแล้วยังเหลือกักไว้อยู่พวกเราก็จะต้องลุยต่อใช่มั้ยกักอันตรายไว้อยู่ก็ต้องลุยกันต่อแหละนะจะเหลืออันตรายอะไรไว้ทำลายคนไทยอีกมั้ยนะอย่างนี้เป็นต้นไอ้เรื่องนะบ่อนการพนันเสรีนี่ก็นะตอนนี้โหภายในไม่กี่วันนะทั้งนักวิชาการทั้งประชาชนไทยถล่มยับเลยใช่ไหมโอ้โหรวบรวมรายชื่อไม่กี่วันนะ10กว่าวันเป็นหมื่นกว่า 17,000 นะนี่เดี๋ยวเราถ้าไม่นะมีท่าทีว่าจะหยุดนะเราก็จะรวบรวมต่อใช่ไหมนะต่อเข้าไปอีกนะ
างนี้เป็นต้นนะโอ้เรื่องอะไรเรื่องโอ้เล่าอีกนะตอนนี้ประชาชนก็ตั้งลำแล้วรอลืม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 อยู่ใช่ไหมตอนนี้ให้นักวิชาการลุยไปก่อนใช่ไหมนักวิชาการก็ยินดีทำหน้าที่รับใช้สังคมขอลุยไปก่อนแล้วขอแรงหนุนจากประชาชนตอนนี้ช่วยเชียร์ก่อนถ้าเชียร์เอาไม่อยู่ก็ขอแรงบุญจากประชาชนลุยอีกแรงหนึ่งใช่ไหม นี่ก็จะโอ้โหวิกฤตดอกถล่มเข้าไปนะเรื่องเงินดิจิตอลก็เป็นไงนะถ้าไม่มีวิบากอะไรขัดขวางเนี่ยนะถ้าอำนาจเขาเต็มจริงๆแล้วไม่มีพลังของคนดีไปช่วยกันขัดขวางป่านนี้ก็แจกแล้วก็เงินเข้ากระเป๋าตัวเองเป็นส่วนใหญ่ไปแล้วใช่ไหมแจกแล้วก็แหมเก็บค่าวิธีแจกค่าดิจิตอลอีกนะแล้วก็แหมเอาสินค้าของตัวเองส่วนใหญ่นั่นแหละมาขายใช่ไหมโอ้โหดึงกำไรเข้าไปต้องไปรู้เท่าไหร่นะอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็โอ้โหคนไทยต้องเป็นหนี้ไปอีกเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นแต่เขาปรากฏว่าก็มีคนดีในประเทศไทยช่วยกันต้านช่วยกันขวางตอนนี้ก็เลื่อนต้องไม่รู้กี่ทีแล้วใช่ไหมโอ้โหบอกนะเลือกตั้งทำทันทีแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยเลื่อนไปเรื่อยเลื่อนไปเรื่อยอ้าวก็ไหนว่าวางแผนมาอย่างดีเราเลื่อนไปทำไมล่ะใช่ไหมเนี่ยแสดงว่าวิบากร้ายเริ่มออกฤทธิ์ใช่ไหมนี่เขาคิดไม่บริสุทธิ์นี่เขาไม่บริสุทธิ์นะเขาก็ล่าถอยไปเรื่อยล่าถอยไปเรื่อยเนี่ยตอนนี้กันเชียงไม่รู้จักกันเชียงยังไงใช่ไหมล่าสุดข้าวเน่าเนี่ยทุกหมู่เหล่าถล่มยับเลยใช่ไหมโอ้ข้าวเหล้าอาบยาพิษคิดได้ยังไงข้าวเหล้าข้าวเน่าอาบยาพิษนะอาบเชื้อราเชื้อโรคอาบยาพิษตั้งไม่รู้กี่ร้อยครั้งโอ้จะเอามาให้คนไทยกินจะไปให้คนต่างประเทศกินเสียชื่อเสียงหมดเลยใช่ไหมมันเสียชื่อเสียงเกียรติยศนะจะไปทำได้ยังไงโอ้เราเห็นว่านะใครกับทางรัฐมนตรีกลาโหมก็จะไปซื้อให้ทหารกินใช่ไหมโอ้ตาย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 บอกถ้าตรวจได้คุณภาพก็จะไปซื้อให้ทหารกินไอ้ที่มันดีกว่านั้นไม่มีให้ทหารกินหรือไงใช่ไหมอดอยากหรือไงประเทศไทยอ่ะแล้วคุณเห็นว่าทหารเป็นยังไงอะคุณไม่ให้เกียรติไม่ให้ศักดิ์ศรีทหารเลยเหรอไม่ให้คุณค่าเขาเลยเหรอใช่ไหมแบบนี้ไม่ให้เกียรติไม่ให้ศักดิ์ศรีไม่ให้คุณค่าทหารเลยใช่ไหมคุณเป็นผู้บริหารยังไงอ่ะแทนที่จะดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดีใช่ไหมให้ได้รับอาหารดีๆให้ได้น้าวกำลังใจดีๆทำการงานที่เป็นประโยชน์ต่อไปใช่ไหมทหารท่านเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายในการรักษาชาติบ้านเมืองแล้วจะเอาข้าวเน่าเต็มไปด้วยเชื้อโรคแล้วก็อาบยาพิษด้วยให้ทหารกินมันถูกต้องไหมไม่ถูกต้องเลยใช่ไหมเอาให้คนไทยคนใดกินก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมยกเว้นคนชั่วอย่างคนเหล่านั้นใช่ไหมให้ใครกินก็ไม่ถูกต้องหรอกยกเว้นคนชั่วที่พากันอยากกินข้าวเน่านั้นใช่ไหมพากันรับรองข้าวเน่านะเป็นคนกลุ่มเดียวที่ควรจะกินแม้แต่สัตว์ก็ไม่ควรกินใช่ไหมสัตว์ก็ไม่ควรกินสัตว์ก็ไม่ควรกินหรอกนะเฉพาะคนที่สนับสนุนข้าวเน่าตอนนั้นแหละใช่ไหมที่ควรกินใช่ไหมคนกลุ่มเดียวเท่านั้นที่ควรกินเพราะโง่ได้ที่และชั่วได้ที่ใช่ไหมต้องกันไม่ควรกินหรอกเขาไม่โง่เขาไม่ชั่วขนาดนั้นใช่ไหมคิดได้ยังไงนะทำไมคิดได้ยังไงนะหรือว่าเขาจะทำเหมือนโพยที่หักหลังยิ่งลักษณ์ใช่ไหมไม่ใช่โพยที่หักหลังอุ้งอิงใช่ไหมโอ้หรือว่าโพยอาบยาพิษเหมือนโพยอาบยาพิษใช่ไหมที่คุณอุ้งอิงไปอ่านเนี่ยโอ้นะอันนี้มันเขาเรียกว่าอะไรนะมันหักหลังเจ้านายใช่ไหมเนี่ยโอ้คนเขียนโพยหักหลังเจ้านายชัดๆเลยนะวางยาเจ้านายนะเนี่ยใช่ไหมวางยาอุ้งอิงนะโพยนี่ใช่ไหมนี่กรณีข้าวเน่าเนี่ยสงสัยวางยายิ่งลักษณ์ชินวัตรใช่ไหมโอ้นะ
สงสัยไม่อยากให้เจ้านายกลับมานะใช่ไหมสงสัยไม่อยากให้เจ้านายกลับมาไม่อยากให้เจ้านายกลับมาแล้วก็เลยทำดราม่าเรื่องข้าวใช่ไหมเพื่อให้คนรู้ว่าเจ้านายเลวร้ายมากเลยใช่ไหมโอ้นะคนวางแผนการงานนี่ซับซ้อนมากเลยซับซ้อนมากเลยนั่นเนี่ยทำท่าปรารถนาดีกับคุณยิ่งลักษณ์ใช่ไหมแต่แท้ได้จริงแล้ววางยาใช่ไหมโอ้นี่วางยาคุณยิ่งลักษณ์ชัดๆเลยนะเนี่ยโอ้ใครวางแผนเนาะนี่เนาะนะใช่คุณทักษิณหรือคุณภูมิธรรมหรือใครๆไม่รู้ใครวางแผนใช่ไหมแต่วางยาคุณยิ่งลักษณ์ชัดๆเลยใช่ไหมโอ้คนเขาลืมไปหมดแล้วหลายคนเขาก็ลืมไปบ้างแล้วนะลืมไปบ้างแล้วเรื่องโอ้โหโกงที่เลวร้ายสุดเลวร้ายเลยเรื่องข้าวเน่านี่นะข้าวเน่าอาบยาพิษนี่เขาจะลืมไปบ้างแล้วนะว่าเสียหายกว่า600,000,000ใช่ไหมมีชาวนาตายผูกคอตายตั้งเยอะเลยใช่ไหมเขาก็ลืมไปบ้างแล้วนะโอ้ไปขุดขึ้นมาอีกนี่วางยาเจ้านายชัดๆเลยใช่ไหมโอ้มันน่าตัดหัว7 ชั่วโคตรเลยเนาะโอ้ใครเป็นเจ้านายต้องตัดหัว7 ชั่วโคตรแล้วนะดิวางยาเจ้านายชัดๆเลยนะกะว่าจะกลับมาโก้โก้ไม่รู้จะกลับมายังไงเลยใช่ไหมทีนี้ตายแล้วไอ้ชั่วเดิมนะก็โหหนักหนาสาหัสอยู่แล้วหนีคุกอยู่แล้วนะแถมยังไปบวกชั่วใหม่เรื่องข้าวเน่า10 ปีเข้าอีกใช่ไหมแล้วจะกลับมายังไงอ่ะเนี่ยนะโอ้ยกำลังหาทางกลับมาโอ้ตายตกลงจริงใจหรือวางยาเจ้านายเนี่ยฮะไม่รู้เหมือนกันเนาะแต่เดี๋ยวแน่ผลร้ายเกิดขึ้นใช่ไหมโอ้ไม่แน่ใจเราก็ไม่รู้ใจเขาเนาะไม่รู้ใจเขารู้หน้าไม่รู้ใจเชื่อใครไม่ได้อีกใช่ไหมต้องร้องเพลงคนของเขาเองนั่นแหละมันรู้หน้าไม่รู้ใจนะเนี่ยนะไม่รู้นะไม่รู้พลิกไปพลิกมายังไงไม่รู้แล้วล่ะนะแต่ที่แน่ๆเห็นไหมล่ะเรื่องวิบากร้ายแทนที่มันจะเงียบไปเนาะเรื่องข้าวเนี่ยแทนที่จะเงียบไปใช่ไหมกลับมาปะทุร้ายกว่าเดิมอีกใช่ไหมคราวนี้โอ้โหเรื่องเก่าก็ยังต้องใช้วิบากต่อเนื่องวิบากใหม่ที่พยายามข้าวทำข้าวเน่าให้เป็นข้าวดีข้าวอาบยาพิษอาบเชื้อโรคตั้ง10 ปีก็พยายามเอาไปให้คนกินนี่เป็นบาปใช่ไหมจะให้คนให้สัตว์กินนี่เป็นบาปนะนี่ใจอันโทษประทุสลายเห็นไหมมุ่งที่จะเอาประโยชน์ส่วนตนแล้วไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมนี่ถ้าเกิดข้าวเน่าไปขายข้าวจริงๆเนี่ยนะไปให้ทหารกินก็ตามไปขายก็ตามนะไปให้คนให้สัตว์กินแล้วคนเขารู้ว่านี่ข้าวเน่าจากประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยเสียหายไหมนี่ข้าวไทยเสียหายมากเลยนะเขาทำเสียหายกว่า600,000,000,000เมื่อ10 ปีที่แล้วยังมาซ้ำเติมซ้ำทำความเสียหายเข้าไปอีกใช่ไหมนี่พยายามทำให้ข้าวไทยอับอายขายหน้าเข้าไปอีกนะเสียเครดิตเสียชื่อเสียงเข้าไปอีกนี่บาปไหมบาปเห็นไหมบาปจริงๆบาปนะเห็นไหมละบาปอย่างนี้เป็นไงโอ้โหตอนนี้ทัวลงต้องมารู้เท่าไหร่เลยเนาะตอนนี้นี่หอกเพื่อนผู้กี่ด้ามกี่ด้ามนะเสียบเข้าไปเห็นไหมพี่น้องว่าเนี่ยใครก็ตามอ่ะถ้าบริหารแล้วทำชั่วไปเรื่อยๆแล้วประชาชนส่วนใหญ่ต่อต้านจะบริหารต่อได้ไหมไม่ได้หรอกนะเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยยับไม่รู้จะทำยังไงละนะยับเยินไม่รู้จะทำยังไงต่อละนะซอฟต์พาวเวอร์ก็เป็นไงอ่ะประธานซอฟต์พาวเวอร์แต่ที่จะเที่ยวสงกรานต์ในประเทศไทยที่เป็นเจ้าของโครงการซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งในนั้นคือสงกรานต์ใช่ไหมหนีไปเล่นสงกรานต์หนีไปเที่ยวที่ประเทศอื่นเลยใช่ไหมโอ้แล้วมันผลงานตัวเองยังไม่กล้าชื่นชมผลงานตัวเองเลยใช่ไหมเพราะมันไม่ประสบความสำเร็จใช่ไหมมันแย่ใช่ไหม
รู้ตัวเหมือนกันว่าฝีมือตัวเองแย่ก็เลยไม่กล้าชมฝีมือตัวเองเลยไม่กล้าชมฝีมือตัวเองเลยเพราะฉะนั้นต้องหนีไปเที่ยวต่างประเทศใช่ไหมเนี่ยพี่น้องเห็นดูไปเถอะวิบากรายนี่กำลังเริ่มกระหน่ำ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 นี่กระแสสังคมเริ่มกระหน่ำไปเรื่อยเรื่องอื่นๆอีกเยอะแยะไปหมดเลยที่กระแสสังคมก็เริ่มที่จะกระหน่ำกระหน่ำไปเรื่อยนะตามวิบากรายที่เขาทำเห็นไหมใจอันโทษประทุษร้ายวิบากรายก็เริ่มกระหน่ำไปเรื่อยทีนี้ก็เหลือองค์กรอิสระใช่ไหมองค์กรอิสระก็ถ้าประชาชนคนดีนะล้อมรวมพลังกันก็จะเติมพลังความดีให้กับองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องประเด็นนั้นประเด็นนี้ก็จะทำหน้าที่ของตัวเองใช้กฎหมายดำเนินการให้เหมาะสมลงโทษให้ถูกต้องให้เหมาะสมกับความผิดที่ทำความไม่ถูกต้องที่ทำเนี่ยก็จะมีองค์กรอิสระก็จะทำงานข้าราชการทุกหมู่เราไม่ว่าทหารตำรวจข้าราชการหมู่เราใดก็จะทำงานของข้าราชการประชาชนทุกหมู่เราก็จะทำงานของประชาชนพลังความดีของทุกองค์ประกอบในประเทศไทยก็จะล้อมรวมพลังกันต้านสิ่งเลวร้ายใช่ไหมกำจัดอำนาจสิ่งเลวร้ายใช่ไหมดูกันไปวิบากรายของเขานี่แหละจะเป็นดลใจให้คนดีแต่ละท่านแต่ละท่านนั้นต้องทำหน้าที่เพราะถ้าไม่ทำหน้าที่ก็เท่ากับส่งเสริมสิ่งเลวร้ายใช่ไหมส่งเสริมสิ่งเลวร้ายมีบาปไหมมีบาปร่วมด้วยใช่ไหมเพราะงั้นคนดีย่อมไม่ร่วมบาปกับคนชั่วใช่ไหมไม่ร่วมบาปด้วยไม่ร่วมสังฆกรรมด้วยนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่าคบคนชั่วอย่าส่งเสริมคนชั่วอย่าเคารพคนชั่วอย่าเชื่อฟังคนชั่วนะมันจะเป็นบาปแต่จะต้องหยุดชั่วใช่ไหมทำดีใช่ไหมทำจิตใจให้ผ่องใสใช่ไหมเนี่ยต้องหยุดชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสหยุดชั่วในตัวเองในผู้อื่นเท่าที่จะทำได้พระพุทธเจ้าก็ทำนะพระเจ้าหยุดชั่วในตัวเองแล้วก็ช่วยให้คนอื่นหยุดชั่วด้วยใช่ไหมโอ้โหช่วยให้องค์คริมานหยุดชั่วช่วยให้คนนั้นคนนี้หยุดชั่วเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมรวมถึงเราด้วยใช่ไหมพระเจ้าช่วยนะช่วยให้คนนั้นคนนี้หยุดชั่วนะแม้แต่ช่วยให้เทวทัตหยุดชั่วก็ช่วยนะอย่างนี้เป็นต้นก็ช่วยหยุดชั่วในตัวเองและผู้อื่นเท่าที่จะทำได้แล้วก็บำเพ็ญความดีใช่ไหมบำเพ็ญความดีในตนเองส่งเสริมให้ผู้อื่นทำดีด้วยจิตใจที่ผ่องใสด้วยความยินดีพอใจสุขใจอันนี้จึงจะเป็นวิบากดีไม่เช่นนั้นก็แย่เลยกลายเป็นวิบากร้ายเพราะฉะนั้นคนดีที่มีปัญญาจึงไม่ร่วมทำบาปกับคนชั่วเพราะสังคมจะเดือดร้อนด้วยและเป็นวิบากร้ายทั้งต่อตนเองและผู้อื่นด้วยใช่ไหมจึงไม่ร่วมทำบาปกับคนชั่วใช่ไหมไม่อ้าวไม่ทำบาปกับคนชั่วเราภาคเพียรทำสิ่งที่ดีหยุดชั่วทั้งในตัวเราและในคนอื่นดังที่พระเจ้านำพาเราปฏิบัติแล้วเราก็ภาคเพียรทำสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อทุกชีวิตด้วยจิตใจที่ผ่องใสอันนี้จึงจะเป็นวิบากดีที่ดูดสิ่งดีเข้ามาผลักดันสิ่งร้ายๆออกไปและตอนนี้พี่น้องคนดีทุกหมู่เหล่าที่ร่วมกันสานพลังทำความดีก็เริ่มเห็นผลดีไปเรื่อยๆแล้วใช่ไหมนี่เราจะเริ่มเห็นผลดีไปเรื่อยๆเห็นผลดีไปเรื่อยๆผลดีที่สิ่งเลวร้ายนี่ก็จะอำนาจของสิ่งเลวร้ายจะเริ่มเบาลงเบาลงมันจะถูกกำจัดไปเรื่อยๆกำจัดไปเรื่อยๆเหลี่ยมนั้นมุมนี้เหลี่ยมนั้นมุมนี้จะถูกกำจัดไปเรื่อยๆและพลังความดีก็จะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนี่จะเกิดจนไปถึงสาธารณโภคีเลยนะเนี่ยถึงใช่ไหมเมื่อใดประเทศไทยเป็นสาธารณโภคีแล้วก็เมื่อนั้นแล้วใช่ไหมประเทศไทยเป็นสาธารณโภคีกลุ่มนั่นกลุ่มนี้เริ่มทำสาธารณโภคีเป็นนะคนดีเริ่มสานพลังกันเริ่มเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันเอาทุนรอนมารวมกันซื้อข้าวซื้อของก็ซื้อได้ถูกเนาะทุนรอนมารวมกันซื้อได้ถูกก็เอามาแบ่งปันกันมีอุปกรณ์ที่ควรใช้ร่วมกันก็มาใช้ร่วมกันของกินของใช้อุปกรณ์ต่างๆกินใช้ร่วมกันก็จะประหยัดขึ้นร่วมแรงร่วมใจกันสร้างผลผลิตที่ดีที่เป็นประโยชน์จำหน่ายจ่ายแจกออกไปเกื้อกูลกันจำหน่ายจ่ายแจกออกไปในราคาถูกต่ำกว่าท้องตลาดบ้างเท่าทุนบ้างต่ำกว่าทุนแจกฟรีเป็นตลาดอริยะเป็นตลาด
บุญนิยมตลาดอาริยะอย่างนี้เป็นต้นนะค่อยๆทำกันไปทำกันไปทำกันไปเป็นแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดก็จะเข้มแข็งใช่ไหมค่าใช้จ่ายของแต่ละชีวิตจะน้อยลง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 ไปเรื่อยๆค่าใช้จ่ายก็น้อยลงไปเรื่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆแต่ผลผลิตมากขึ้นไปเรื่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆก็อยู่ได้ใช่ไหมผลผลิตมากก็กินน้อยใช้น้อยอีกกินน้อยใช้น้อยเท่าที่แข็งแรงที่สุดนะ ก็เอาไปจำหน่ายจ่ายแจกทีนี้ก็ไปจำหน่ายจ่ายแจกไปในราคาถูกอ้าวได้นะกำไรได้ผลผลิตได้รายได้ต่างๆขึ้นมาก็เอามาจับจ่ายใช้สอยอย่างดีอย่างพอเหมาะนะส่วนไหนจะเป็นกองบุญต่อก็เป็นกองบุญต่อส่วนไหนต้องไปจับจ่ายใช้สอยใช้หนี้ใช้สินหรือใช้ในสิ่งที่จำเป็นต่างๆก็แบ่งปันกันไปอย่างนี้เป็นต้นมันก็เกิดความเจริญขึ้นนะค่อยๆพัฒนาไปเราเริ่มต้นนี้แหละการมาทำกันที่ชมัยมฤเชษฐ์ส่วนนะบุญนิยมเรานั้นโหพาธรรมมาพ่อครูพาธรรมมากว่า30ปีส่วนพระพุทธเจ้าเนี่ยพาธรรมมานู่นตั้งแต่2500 600นู่นนะพาธรรมมาตั้งแต่นู่นนะพ่อครูพ่อหลวงก็เอาพาทำกันมานะพ่อครูพาธรรมมากว่า50ปีอาจารย์กับพาธรรมมากว่า30ปีตอนนี้เราก็มาสานพลังกับพี่น้องคปท.สปปส.และพี่น้องมวลชนคนดีต่างๆนะกองทัพธรรมเราก็มาสานพลังกันแล้วก็ทำสาธารณโภคีตามที่พระเจ้าพาทำใช่ไหมค่อยๆทำกันไปทำกันไปแล้วจะเห็นรูปรอยของความอยู่รอดว่าอยู่รอดกันอย่างนี้แหละอยู่รอดด้วยหมู่มิตรดีอยู่รอดด้วยกันเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันหมู่มิตรดีเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันแล้วก็พยายามพึ่งตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งใดเป็นประโยชน์ก็พยายามพึ่งตนให้ได้มากแล้วก็มีน้ำใจนะเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันนี่แหละก็จะพากันอยู่รอดเป็นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่แท้จริงเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายของแต่ละชีวิตจะน้อยลงน้อยลงถ้าทำได้นี่น้อยลงจริงๆนะน้อยลงอย่างพวกเราโหเราทำมาเนี่ยนะพ่อครูพาทำมากว่า50ปีเนี่ยอาจารย์พาทำมากว่า30ปีเนี่ยโอ้ค่าใช้จ่ายน้อยลงจริงๆเลยชีวิตไม่น่าเชื่อจนน้อยลงจนคนทุกคนที่มาอยู่ในนะกองทัพธรรมนั้นทำงานศูนย์บาทกันหมดเลยนะทำงานศูนย์บาทกันเลยนะค่าใช้จ่ายน้อยจนรู้ละสบายนะสบายศูนย์บาทก็อยู่ได้นะศูนย์บาทก็ยังอยู่กันได้เลยนะเพราะว่าเราค่าใช้จ่ายเราน้อยในส่วนตัวจะว่าไปจริงๆเนี่ยที่เราต้องมีค่าใช้จ่ายบ้างนะส่วนใหญ่ก็มีค่าใช้จ่ายเพื่อที่จะช่วยเหลือผองชนเท่านั้นแหละในส่วนตัวของเรามันน้อยจริงๆเลยนะมันน้อยของอาจารย์เนี่ยแทบจะไม่ต้องใช้อะไรเลยส่วนตัวมันน้อยจริงๆเลยนะแต่ที่เหลือเราต้องมีบ้างเพื่อทำงานช่วยเหลือผองชนเท่านั้นใช่ไหมมันจะเป็นอย่างนั้นเลยนะจริงๆโอ้โหเราไม่เคยคิดว่าค่าใช้จ่ายเราจะน้อยขนาดนี้ไม่เคยคิดเลยนะไม่เคยคิดว่าชีวิตเราจะเป็นไปได้นะโอ้ค่าใช้จ่ายแทบจะไม่มีเลยก็จะไม่มียังไงผมยังไม่ทันยาวเท่าไหร่ก็บอกอาจารย์ตัดไหมตัดไหมจะตัดให้จะตัดให้ตัดฟรีนะจะตัดให้ฟรีเดี๋ยวก็จะตัดให้แล้วเสื้อยังไม่เก่าก็จะขอเปลี่ยนให้อีกแล้วนะปะโถ่อย่าเพิ่งเราว่านะมันยังใช้ได้อยู่ผมก็ยังไม่ยาวอย่าเพิ่งยาวก่อนค่อยตัดยาวก่อนแล้วค่อยตัดนะต้องได้เบรกๆไว้เลยอย่างนี้เป็นต้นนะก็คือน้ำใจนะน้ำใจจริงๆน้ำใจของพี่น้องนะก็มันจะอยู่ไม่ได้ยังไงเนาะก็เราทำงานฟรีพี่น้องก็คอยช่วยจันกินข้าวตอนไหนยังไงกับข้าวก็ไม่ต้องทำเดี๋ยวนี้นะแต่ก่อนต้องทำเองหมดเลยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องทำสักอย่างเลยใช่ไหมสิ่งจำเป็นในชีวิตพี่น้องก็พยายามช่วยเหลือเพราะอะไรเพราะท่านรู้ว่าเราทำงานฟรีศูนย์บาทนะท่านก็ต้องเลี้ยงไว้ใช่ไหมเลี้ยงไว้ทำอะไรเลี้ยงไว้ใช้ใช่ไหม ถ้าก็เลี้ยงไว้ใช้เอาต้องดูแลไว้นะเอาคนทำงานฟรีไม่ใช่หาง่ายนะใช่ไหมต้องเลี้ยงไว้ใช้แต่เราก็ยินดีใช่ไหมยินดีที่จะรับใช้พี่น้องใช่ไหมยินดีที่จะรับใช้ยินดีที่จะทำประโยชน์ให้กับพี่น้องนะอย่างนี้เป็นต้นโอ้ไม่เคยคิดว่าชีวิตจะโอ้โหมีค่าใช้จ่ายน้อยนะน้อยจะไม่ต้องมีนั่นแหละจะไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวเราแต่จะมีเทวดาใจดีเทวดาใจดีก็คอยนะคอยช่วยเหลือในเรื่องปัจจัย4ในเรื่องที่จำเป็นต่อชีวิตหรือจำเป็นต่อการงานนะจำเป็นต่อชีวิตจำเป็นต่อการงานก็จะมีเทวดาคอยช่วยนะขนาดจะไปช่วยตรงนู้นตรงนี้นะเราก็ไม่มีตังเนาะไม่มีตังเดินไปก็ได้เนาะปรากฏว่าเทวดาก็ไม่ยอมใช่ไหม
หารถให้หาค่าเครื่องบินให้หาโน่นหานี่ให้จะเดินไปก็ไม่ยอมนะมันจะช้าเนาะมันจะไม่ถึงสักทีนะมันจะไม่ทันการเทวดาก็ไม่ยอมอีกอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างเงี้ยเป็นต้นในการเล่าสู่ฟังนะคนเราเนี่ยใช่ไหมถ้าเราเสียสละอย่างแท้จริงเนี่ยแต่ละคนถ้าเราพึ่งตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์เรามีมิตรดีเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันพึ่งตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็พยายามช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นตามความสามารถที่เรามีเนี่ยนะเราไม่จำเป็นต้องไปหาเงินมากหรอกชีวิตนะไม่ต้องไปหาเงินหรอกไม่ต้องหาเลยก็ได้นะแต่จะมีผู้ที่ท่านเห็นประโยชน์ใช่ไหมจากพฤติกรรมของเรานี่แหละพฤติกรรมของท่านใดท่านใดก็แล้วแต่ใช่ไหมที่เป็นพฤติกรรมที่ดีท่านที่เห็นประโยชน์ท่านก็จะเกื้อหนุนไว้ท่านก็จะเกื้อหนุนไว้เพราะบางทีท่านก็ไม่มีเวลาที่จะมาทำแบบเราหรือบางทีท่านก็ไม่มีความสามารถแบบเราแต่ท่านมีความสามารถแบบอื่นนะท่านมีความสามารถแบบอื่นแต่ท่านต้องการส่งเสริมความสามารถแบบเราหรือแบบใครๆที่เป็นคนดีที่มีความสามารถแง่นั้นเชิงนี้ใช่ไหมที่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมคนดีเหล่านั้นท่านก็เกื้อหนุนไว้ใช่ไหมส่งเสริมไว้ใช่ไหมนี่ไงมันก็ไปได้ทำไมจะไปไม่ได้ล่ะใช่ไหมก็ไปได้ส่วนท่านใดยังต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่ยังจะต้องมีภาระส่วนตัวอยู่ใช่ไหมต้องดูแลตัวเองครอบครัวหน่วยงานต่างๆนะก็พยายามใช้ชีวิตกินน้อยใช้น้อยใช่ไหมถ้ากินน้อยใช้น้อยลงท่านก็ประหยัดมากขึ้นมากขึ้นแต่ท่านก็ต้องมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมท่านก็ต้องรับค่าใช้จ่ายบ้างนะเป็นธรรมดาแต่ด้วยความมีน้ำใจด้วยชีวิตที่ประหยัดเรียบง่ายก็จะรับน้อยใช่ไหมเมื่อรับน้อยก็เดือดร้อนสังคมน้อยใช่ไหมเป็นประโยชน์ต่อสังคมใช่ไหมท่านก็รับน้อยที่สุดอะเท่าที่ท่านจะอยู่ได้อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมนี่คือคนมีน้ำใจก็รับน้อยที่สุดเท่าที่จะกินใช้ในกิจกรรมการงานในวิถีชีวิตในครอบครัวในกิจกรรมการงานเก็บไว้ท่านก็เก็บไว้เท่าที่ไม่ฝืดเครื่องเท่าที่จะคล่องตัวในการทำงานใช่ไหมที่เหลือท่านก็เกื้อกูลสังคมใช่ไหมเนี่ยชีวิตเป็นอย่างนี้ก็อยู่ได้นะแล้วสังคมก็อบอุ่นด้วยสังคมก็โอ้สินค้าไม่ต้องแพงเลยนี่ถ้าแต่ละท่านสานพลังกันแบบนี้ซึ่งเราจะทำให้พี่น้องคนดีสานพลังกันแบบนี้ใครมีความรู้ความสามารถอะไรเราก็สานพลังกันเอาความรู้ความสามารถมาแบ่งปันนอกจากเราพึ่งตนได้แล้วเราก็แบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นในราคาถูกๆต่ำกว่าท้องตลาดเท่าทุนต่ำกว่าทุนแจกฟรีเพราะฉะนั้นสินค้าบริการที่เป็นประโยชน์ราคาถูกไหมราคาถูกนี่แหละวิธีการที่จะทำให้สินค้าราคาถูกเพราะฉะนั้นสินค้าราคาถูกได้นั้นผู้ที่ทำได้อย่างแท้จริงก็คือคนดีเท่านั้นใช่ไหมต้องเป็นคนดีคนซื่อสัตย์เสียสละมีน้ำใจต่อผู้อื่นแล้วก็มีปัญญาสร้างพลังกันเนี่ยเราก็ทำเป็นตัวอย่างไปเรื่อยๆเวลาเกิดวิกฤตขึ้นหนักขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยผู้ที่มีปัญญาก็จะเอาสิ่งเหล่านี้ไปปฏิบัติแต่ละกลุ่มเอาไปปฏิบัติกันไปดูแลกันไปปฏิบัติกันไปใช่ไหมทำแบบนี้ปฏิบัติศีลทำแบบนี้ก็จะพากันอยู่รอดนี่คือเศรษฐกิจที่ดีเห็นไหมไม่ต้องขึ้นค่าแรงให้ใครเลยใช่ไหมไม่ต้องขึ้นค่าแรงเลยใช่ไหมมีแต่ลดค่าแรงอย่างเดียวเลยใช่ไหมใครพึ่งตัวเองได้ลดค่าแรงใครพึ่งตัวเองได้ลดค่าแรงใช่ไหมส่วนใครยังต้องใช้ทุนอยู่ก็ช่วยเหลือกันใช่ไหมเงี้ยต่างคนต่างลดค่าแรงลงไปอยู่ได้นะอย่างค่าแรง300บาทเนี่ยโอ้แต่เดิมไม่พอใช้เลยใช่ไหมถ้าทำแบบนี้เอาให้เหลือใช้เลยใช่ไหมค่าแรง300บาทต่อวันแต่เดิมไม่พอใช้ของแพงเอาถ้าจัดระบบแบบเนี้ยระบบเศรษฐกิจแบบบุญนิยมแบบนี้แบบสาธารณโภคีแบบนี้นะยิ่งถ้าภาครัฐทำเป็นเลยสมมุตินะเอางี้นะเอาภาครัฐก่อนแต่เราไม่งอหรอกไม่รอหรอกใช่ไหมถ้าภาครัฐมีความรู้มีความซื่อสัตย์ใช่ไหมมีทุนอยู่แล้วมีข้าราชการเป็นทรัพยากรอยู่ในมืออยู่แล้วใช่ไหมมีงบประมาณมากมายมหาศาลอยู่ในมืออยู่แล้วใช่ไหมประจุดไปทำไมจะช่วยไม่ได้ของราคาถูกทันทีไม่ต้องไปงอใครเลยใช่ไหมไม่ต้องไปงอใครเลยอ่ะใช่ไหมเนี่ยยิ่งโมโหถ้าบริสุทธิ์ไม่คดไม่โกงนี่นะ
โอ้โหงบประมาณก็จะยิ่งลงมาเยอะเลยใช่ไหมเนี่ยทำไมคนไม่โกงนะงบประมาณลงมาเยอะเลยช่วยเหลือประชาชนน่ะพอเหลือเฟือถ้าไม่พอตรงไหนประชาชนจะนุนเข้าไปอีกใช่ไหมเพราะประชาชนไทยที่พึ่งตัวเองได้มีอยู่นะแค่เขาไม่ไว้ใจผู้บริหารเท่านั้นเองใช่ไหมเขาไม่ไว้ใจเท่านั้นน่ะถ้าบริหารผู้บริหารบริสุทธิ์จริงๆนี่นะเขาเชื่อมั่นนี่นะเขาช่วยนะเขาช่วยจริงๆมีเท่าไหร่ขาดเหลือเท่าไหร่เขาท่านก็ช่วยท่านที่พึ่งตัวเองได้มีทุนรอนเหลือยังมีอยู่ในประเทศไทยไม่ใช่ไม่มีท่านเหล่านั้นพร้อมช่วยคนไทยใช่ไหมพร้อมช่วยทุกชีวิตเลยใช่ไหมแต่ผู้บริหารต้องบริสุทธิ์จริงใช่ไหมไม่ใช่ขี้โกงมันขาดผู้บริหารที่บริสุทธิ์เท่านั้นแหละถ้าบริสุทธิ์ใจจริงๆนี่นะโหค่าใช้จ่ายต่างๆจะลดไปเยอะเลยไม่ต้องโกงอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ต้องไปเอารัดเอาเปรียบประชาชนไม่ต้องไปรีดไถประชาชนใช่ไหมไม่ต้องคดโกงไม่ต้องไปรีดไถประชาชนที่มาประสานกิจกรรมการงานต่างๆใช่ไหมค่าใช้จ่ายทุกคนก็ลดลงไปหมดแล้วใช่ไหมเท่านี้ค่าใช้จ่ายแต่ละคนก็ลดลงแล้วก็จัดสรรสาธารณโภคีแบบนี้ให้แต่ละหมู่บ้านในแต่ละชุมชนจัดสรรแบบนี้มันก็ประหยัดก็จะประหยัดประชาชนก็อยู่ได้แล้วเนี่ยเพราะทั้งมีทั้งข้าราชการอยู่ในมือมีทั้งงบประมาณอยู่ในมือใช่ไหมเหลือแต่ศีลธรรมความจริงใจและปัญญาใช่ไหมเหลือเท่านี้เท่านั้นเองบริหารนี้ทำไมจะไม่พอไม่ต้องเพิ่มค่าแรงให้ใครเลยใช่ไหมทุกคนจะพยายามลดค่าแรงตัวเองลงเลยใช่ไหมอย่าว่าจะต้องเพิ่มค่าแรงเลยนะคนดีแต่ละท่านบอกโอ้โหฉันมีชีวิตอยู่อย่างนี้สบายมากเลยนะค่าใช้จ่ายน้อยมากเลยค่าแรงฉันลดลงอีกดีกว่านะค่าแรงฉันลดลงอีกดีกว่าใช่ไหมเมื่อต่างคนต่างลดค่าแรงลงทุกคนก็สินค้าก็ราคาถูกลงไปเรื่อยๆใช่ไหมได้ฟรีด้วยได้ถูกด้วยจะไม่รอดยังไงอ่ะใช่ไหมเงินที่เหลืออยู่ท่านใดต้องใช้เงินอยู่ก็ยังไม่ต้องลดใช่ไหมยังต้องใช้เงินใช้ทองอยู่เพื่อไปใช้นี่ใช้สินใช้ภารกิจส่วนตัวก็ไม่ต้องไปลดหรอกนะใช่ไหมก็ไม่ต้องไปลดคนที่หมดภาระแล้วก็ลดใช่ไหมคนที่หมดภาระแล้วก็ลดลงเอาคนที่ต้องใช้นี่ใช้สินอยู่ก็ไปใช้นี่ใช้สินก่อนแต่ข้าวของมาราคาถูกเงินที่เคยได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่มันก็เหลือเยอะใช่ไหมเงินเหลือเยอะก็ใช้นี่ใช้สินไปสิใช้ในความจำเป็นของชีวิตไปสิใช่ไหมพอหมดภาระหนี้สินเราต้องหาเงินไปทำอะไรเพราะของก็ราคาถูกๆหาเงินมาเยอะๆก็ไม่ได้ใช้อะไรใช่ไหมก็ลดค่าแรงลงดีกว่าใช่ไหมเห็นทางรอดไหมเห็นไหมทางรอดมันอยู่ที่น้ำใจนะมันอยู่ที่มิตรดีนะอยู่ที่การพึ่งตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์และอยู่ที่น้ำใจที่คนเราจะมีให้แก่กันและกันแล้วก็อยู่ที่ปัญญาความซื่อสัตย์สุจริตน้ำใจการเสียสละอย่างแท้จริงเนี่ยแล้วก็ปัญญาเนี่ยจะทำให้รอดที่พูดนี่ตกลงเราพูดนี่เราไม่เคยทำไปเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ทำมาแล้วใช่ไหมทำไมกล้าพูดล่ะก็กล้าพูดแต่ก็ทำมาแล้วกับมือเลยใช่ไหมหลายท่านก็ได้ร่วมกันทำแล้วใช่ไหมนี่มาที่ชมัยนี่ก็มาด้วยมิตรดีมาด้วยการพึ่งตนและน้ำใจทั้งนั้นแหละถ้าไม่มีหมู่มิตรดีนะไม่มีการพึ่งตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งพี่น้องที่นี่และทางบ้านนะไม่มีน้ำใจที่เกื้อหนุนกันละกันใช่ไหมป่านนี้ชมัยก็ร้างไปแล้วใช่ไหมอยู่ไม่ได้หรอกนะอยู่ไม่ได้หรอกอยู่ได้เพราะมิตรดีทั้งที่นี่และทางบ้านที่พยายามพึ่งตนแล้วก็มีน้ำใจเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันนะที่ชุมนุมของเราจึงอยู่ได้เนี่ยมันก็พิสูจน์ชัดๆอยู่แล้วแล้วเราจะพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นพัฒนาคุณภาพของการพึ่งตนและแบ่งปันให้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปเพื่อเป็นตัวอย่างเป็นของจริงเลยตัวจริงเสียงจริงเราไม่ได้เสแสร้งตัวจริงเสียงจริงเลยใช่ไหมไม่ได้เสแสร้งนะทำจริงๆทำกันเข้าไปแล้วมันจะเกิดความเจริญขึ้นจริงๆคนไทยเราถ้าทำอย่างนี้ไปรอดยิ่งถ้ารัฐบาลมีปัญญานะมีธรรมะมีปัญญาอย่างแท้จริงเลยนะเนี่ยรัฐบาลนี่มีธรรมะมีปัญญาอย่างแท้จริงเลยนี่นะโอ้โหซื่อสัตย์สุจริตอย่างแท้จริงนะมีน้ำใจเสียสละอย่างแท้จริงมีปัญญาอย่างแท้จริงเนี่ยพลิกประเทศไทยภายในไม่กี่วันเลยใช่ไหมสถานการณ์ต่างๆเปลี่ยนหมดนั่นแหละมันเปลี่ยนไม่กี่วันนะไม่กี่วันหรอกก็เปลี่ยนกันแล้วปุ๊บปับปุ๊บปับปุ๊บปับคนไทยก็ลืมตาอ้าปากได้แล้วของข้าวของก็ไม่แพงแล้วข้าวของก็ราคาถูกทันทีเลยราคาถูกทันทีเลยเพราะแสนยานุภาพของคนไทยมี
และอาจารย์มั่นใจว่าถ้ารัฐบาลทำอย่างนี้นะรัฐบาลใดก็แล้วแต่ทำอย่างนี้ประชาชนจะร่วมมืออย่างแน่นอนเลยใช่ไหมประชาชนก็ยังมีทุนรอนเหลือยังมีเหลือพร้อมร่วมมือเลยเอาช่วย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 ใช่ไหมถ้ารัฐบาลซื่อสัตย์อย่างแท้จริงมีคุณธรรมอย่างแท้จริงนะแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าช่วยเหลือไปก็เข้ากระเป๋าโจรใช่ไหมไม่ช่วยดีกว่าใช่ไหมเขาไม่ช่วยหรอกนอกจากไม่ช่วยแล้วไล่ด้วยใช่ไหมโอ้นอกจากไม่ช่วยแล้วเนี่ยเขาบอกจะไปไหนก็ไปเลิกบริหารสักทีเถอะใช่ไหมโอ้โหพฤติกรรมชั่วชั่วอย่างนี้ไม่ควรบริหารประเทศไทยเลยใช่ไหมไอ้ที่เป็นอยู่เนี่ยเลิกบริหารดีกว่าเลิกดีกว่าจะได้ไม่ต้องบาปมากกว่าไปนี้นะจะต้องไม่ต้องบาปมากไปกว่านี้สังคมไทยก็ไม่ต้องเดือดร้อนไปกว่านี้ก็เลิกบริหารดีกว่าแต่แบบนี้นะเราไม่เอาหรือใครจะเอาไหม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 ไม่เอาดีกว่าใช่ไหมแบบนี้ไม่เอาดีกว่าเอารัฐบาลดีดีกว่าแต่ในระหว่างเปลี่ยนรัฐบาลยังเขายังไม่เปลี่ยนเหตุปัจจัยมันยังไม่เปลี่ยนแต่มันกำลังจะเปลี่ยนนั่นนี่ดูท่านี่นะ นะทำไปเรื่อยๆเธอเดี๋ยวก็เปลี่ยนไม่ต้องห่วงหรอกยังไงก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วในระหว่างนี้เราก็ไม่รอไม่หวังแต่เราทำใช่ไหม พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ได้กล่าวเอาไว้ว่าถ้าเราเจอสิ่งดีได้แล้วนะไม่รอไม่หวังแต่เราทำนะ ทำขึ้นไปเลยไม่ต้องรอไม่ต้องหวังทำเลยใช่ไหมจะรอคนโง่คนชั่วทำเขาจะทำไหมมันต้องคนดีคนมีปัญญาเท่านั้นใช่ไหมที่ทำได้อย่าไปรอไม่รอไม่หวังแต่เราทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนี่ขยายความรู้นี่ไปเรื่อยๆขยายความรู้นี่ไปเรื่อยๆกระจายไปเรื่อยๆกระจายไปเรื่อยๆกระจายไปเรื่อยๆประชาชนไทยเข้มแข็งไหมเข้มแข็งต้องง้อคนชั่วอีกไหมไม่ต้องแล้วต้องเลือกคนชั่วมาเป็นผู้บริหารอีกไหมไม่แล้วใช่ไหมคนชั่วตกกระป๋องไปเลยใช่ไหมนี่วิธีที่ทำให้คนชั่วตกกระป๋องไปเลยนะโอ้ตกกระป๋องไปเลยนะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆสิเหมือนกับพวกเราที่ไม่เลือกคนชั่วอีกแล้วใช่ไหมนอกจากไม่เลือกแล้วก็ไล่ด้วยใช่ไหมไล่จะไปไหนก็ไปเลยไปไกลๆเลยนะไปไหนก็ไปไกลๆเลยอย่ามาบริหารอีกแบบนี้ไม่เข้าท่าหรอกนะเรารู้วิธีบริหารที่ดีแล้วใช่ไหมนี่เราช่วยกันทำไปเรื่อยๆช่วยกันทำไปเรื่อยๆประชาชนก็เข้มแข็งประชาชนก็พ้นหนี้พ้นสินเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงตัวเองได้พ้นหนี้พ้นสินไปมีความเข้มแข็งขึ้นแล้วก็รู้ว่าใครเป็นคนดีประชาชนก็เลือกคนดีไปบริหารใช่ไหมไม่ต้องไปเลือกคนชั่วแล้วไม่เอาแล้วคนชั่วคนชั่วจะเอาเงินมาฟาดหัวได้ไหมถ้าประชาชนเข้มแข็งคนชั่วจะเอาเงินมาฟาดหัวได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเอาตำแหน่งมาล่อได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเพราะคนดีนั้นเข้มแข็งแล้วใช่ไหมเข้มแข็งแล้วพึ่งตัวเองได้แล้วช่วยเหลือคนอื่นได้แล้วจะไปเป็นทาสเงินของคนชั่วอยู่ทำไมใช่ไหมไม่เป็นทาสเงินของคนชั่วไม่เป็นทาสตำแหน่งลาภยศที่เข้ามาล่อใช่ไหมเพราะแม้ไม่มีก็ยังพึ่งตัวเองได้แล้วช่วยแล้วคนอื่นได้ใช่ไหมไม่ได้เป็นทาสสิ่งเหล่านั้นไปกลัวอะไรไม่กลัวไม่ได้หวั่นไหวอะไรนะยิ่งถ้าอ้าวมีเหตุปัจจัยได้งบประมาณได้ตำแหน่งได้งบประมาณต่างๆมาด้วยถ้าเป็นคนดีแท้ก็ยิ่งเอามาเสริมหนุนให้ช่วยประชาชนได้มากยิ่งขึ้นไปอีกใช่ไหมนี่มันจะเร็วขึ้นนะมากขึ้นไปอีกเลยนะอาจารย์มั่นใจว่าประเทศไทยจะถึงวันนั้นนะใช่ไหมถ้าคนไทยเราช่วยกันใช่ไหมสักวันหนึ่งจะถึงวันนั้นสักวันหนึ่งดอกไม้บานสะพรั่งนะสักวันหนึ่งคนจริงจังจะหลากหลายสักวันหนึ่งคนดีทั้งหญิงชายจะเข้มแข็งและมากมายเต็มแผ่นดินใช่ไหมมันต้องได้นะถ้าเราไม่หยุดทำใช่ไหมถ้าเราไม่หยุดทำมันต้องได้มันจะไปไหนล่ะพระพุทธเจ้าตรัสว่าวิริยนาทุกขมัตเจติคนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรใช่ไหมเออนี่ทำไปเรื่อยๆสิรวมกันทำไปเรื่อยๆคนจะมีปัญญามากขึ้นความจริงที่เราทำจะปรากฏมากขึ้นคนก็มีปัญญามากขึ้น
ส่วนคนชั่วพาทำก็เดือดร้อนไปเรื่อยเดือดร้อนไปเรื่อยคนก็มีปัญญาเหมือนกันว่าแบบนั้นเดือดร้อนก็ไม่เอาใช่ไหมพากันกำจัดใช่ไหมไปเอาแล้วไม่เอาแล้วนั่นก็พากันกำจัดส่วนด้านดีคนก็จะส่งเสริมขึ้นไปส่งเสริมขึ้นไปซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ในอัปปาริหานิยธรรม7ที่สอนเมืองวัดชีไว้ในข้อที่7เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าที่เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าให้เสริมหนุนคนดีขึ้นไปเรื่อยๆนะในข้อที่7นะเสริมหนุนคนดีขึ้นไปเรื่อยๆคนดีสามัคคีกันแล้วก็เสริมหนุนกันขึ้นไปเรื่อยๆในทุกด้า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 นเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกนี่เป็นข้อที่7ที่ท่านสอนเมืองวัดชีไว้แล้วพระพุทธเจ้าก็มาสอนหมู่สงฆ์อีกทีหนึ่งเนี่ยเพราะงั้นมั่นใจได้เลยว่าถ้าเราทำแบบนี้จะเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกเราทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะอาจารย์มีความมั่นใจอย่างนั้นนะเพราะงั้นเราจะไปรอเขาไม่ได้หรอกไปรอคนชั่วเขาคิดได้เขาก็คิดไม่ได้หรอกจะรอให้เขาทำเขาก็ไม่ทำหรอกใช่ไหมคนชั่วไม่ทำเด็ดขาดใช่ไหมเขาไม่ทำหรอกเขาเห็นแก่ตัวเขาเห็นแก่ตัวเขาก็เอาแต่ตัวเขาแหละแต่เรานั้นไม่รอไม่หวังแต่เราทำใช่ไหมเราทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆของเราแบบนี้อาจารย์ว่าจะเกิดความเจริญขึ้นไปเรื่อยๆสุดท้ายคนชั่วก็จะพ่ายแพ้ในที่สุดใช่ไหมเราทั้งปราบทั้งสร้างไปพร้อมกันเลยใช่ไหมปราบก็ปราบเลยนะท่านใดมีหน้าที่ปราบเราก็เสริมหนุนเลยใช่ไหมไปยื่นหนังสือเชียร์ให้ปราบเลยปราบพลังอำนาจชั่วนะชั่วได้ปราบได้ปราบเข้าไปใช่ไหมเราก็วิพากษ์วิจารณ์ไปนะติในสิ่งที่ควรติข่มในสิ่งที่ควรข่มชมในสิ่งที่ควรชมยกในสิ่งที่ควรยกใช่ไหมเราก็ทำไปเรื่อยแล้วก็ยื่นหนังสือด้วยใช่ไหมหน่วยงานหน่วยงานนี้อ้าวท่านใดจะทำหน้าที่ของท่านก็ทำไปคนดีก็จะมีกำลังใจทำหน้าที่ของคนดีท่านก็จะทำหน้าที่ของท่านไปปราบของท่านไปในขณะเดียวกันเราก็สร้างความเข้มแข็งขึ้นไปด้วยความเข้มแข็งของปัจเจศีของปัจจัยเสริมที่จำเป็นต่อชีวิตนะแล้วก็เสริมพลังของจิตวิญญาณที่ดีงามและเบิกบานแจ่มใสไร้กังวลขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้ก็เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมใช่ไหมเนี่ยเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะสิ่งหนึ่งที่อยากจะนำเรียนพี่น้องนะว่าจริงๆคนยังไม่เข้าใจคำว่าประชาธิปไตยเท่าที่ควรนะธรรมาธิปไตยหรือประชาธิปไตยที่แท้จริงนี่คนยังไม่เข้าใจเท่าที่ควรนะประชาธิปไตยเนี่ยประชาแปลว่าประชาชนอธิปไตยแปลว่าอำนาจอำนาจหรือพลังแสนยานุภาพของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนะมันต้องเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงใดก็ตามเสียงใดก็ตามที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนนั่นแหละคือประชาธิปไตยประชาธิปไตยไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่ไม่ใช่เสียงส่วนน้อยฟังดีนะประชาธิปไตยแท้ๆธรรมาธิปไตยแท้ๆประชาธิปไตยแท้ๆไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่ไม่ใช่เสียงส่วนน้อยแต่เป็นเสียงส่วนใหญ่ก็ได้เป็นเสียงส่วนน้อยก็ได้แต่เสียงนั้นต้องเป็นประโยชน์ต่อประชาชนใช่ไหมเป็นเสียงที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมจึงเรียกว่าประชาธิปไตยจึงเรียกว่าอำนาจของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงทางเด็ดขาดอย่าไปหลงทางเสียงส่วนใหญ่เสียงส่วนน้อยงงงี้ไม่ใช่หรอกพระพุทธเจ้านี่เอาเนื้อแก่นเลยพระพุทธเจ้านี่หัวหน้าประชาธิปไตยแท้ๆเลยท่านบอกว่าธรรมะของเรานั้นเป็นไปเพื่อพหุชนะหิตายะเป็นประโยชน์ต่อพ้องชนจำนวนมากนะพหุชนะสุขายะเป็นความสุขนะแต่ถ้าจะเอาเสียงส่วนใหญ่ท่านก็ตัดไว้อยู่นะถ้าจะเอาเสียงส่วนใหญ่ต้องเป็นเสียงส่วนใหญ่ของคนดีเท่านั้นใช่ไหมไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่ของคนชั่วใช่ไหมฟังชัดๆนะประชาธิปไตยไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่ของคนชั่วเพราะเสียงส่วนใหญ่ของคนชั่วนั้นสร้างความเดือดร้อนให้กับส่วนรวมใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่เสียงเพื่อประโยชน์สุขไม่ใช่อำนาจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาเสียงส่วนใหญ่ต้องเป็นเสียงส่วนใหญ่ของคนดีเท่านั้นใช่ไหมนี่ประชาธิปไตยที่แท้จริงเป็นอย่างนี้และ
พฤติกรรมใดก็ตามนะจริงๆแล้วคนยังไม่เข้าใจลึกซึ้งอันนี้คนยังไม่ลึกซึ้งนะไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งหรือการปฏิวัติเนี่ยอาจารย์อธิบายประชาธิปไตยให้ฟังนะไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งหรือการปฏิวัติถ้าทำด้วยใจไม่บริสุทธิ์ทำด้วยใจคดโกงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องคดโกงไม่บริสุทธิ์สิ่งนั้นไม่ใช่ประชาธิปไตยทั้งสิ้นแต่ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งหรือการปฏิวัติถ้าองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นมีเจตนาเพื่อส่วนรวมและทำเพื่อส่วนรวมสิ่งนั้นเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนี่ขอยืนยันวิธีการใดก็ได้ถ้าใจผู้นั้นทำเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและล้อมรวมคนดีด้วยนะวิธีการนั้นไม่ว่าคุณจะเลือกตั้งก็ตามไม่ว่าจะปฏิวัติก็ตามหรือไม่ว่าจะใช้วิธีการใดๆก็ตามในโลกใบนี้ถ้าเป็นไปเพื่อล้อมรวมคนดีนะเคารพคนดีล้อมรวมคนดีและทำเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสิ่งนั้นเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงใช่ไหมนั่นแหละประชาธิปไตยอย่างแท้จริงธรรมาธิปไตยอย่างแท้จริงนี่คือสัจจะที่ลึกซึ้งนะพระพุทธเจ้าจึงตรัสในอปาริหานิยธรรม7นี้ว่าถ้ามีหมู่มิตรดีนะเสียงส่วนใหญ่ของหมู่มิตรดีนั้นจะพาเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกนั่นคือประชาธิปไตยที่แท้จริงธรรมาธิปไตยที่แท้จริงหรือบางครั้งจำเป็นต้องใช้อำนาจของผู้นำหรือผู้ที่มีศีลธรรมแท้ๆแม้จะเป็นคนเดียวก็เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกถ้าอำนาจนั้นเป็นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจริงๆนะสังเกตนะอ้าวหัวหน้าหน่วยงานหัวหน้าหน่วยงานก็มีหน้าที่อนุมัติใช่ไหมมีหน้าที่อนุมัติบางครั้งหัวหน้าหน่วยงานก็เอาเสียงส่วนรวมใช่ไหมบางครั้งก็เอาเสียงส่วนรวมแต่บางครั้งหัวหน้าหน่วยงานก็ต้องมีหน้าที่ตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างใช่ไหมเหมือนเผด็จการเลยใช่ไหมเหมือนเผด็จการมีหน้าที่ตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างหัวหน้าหน่วยงานใดก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นความสมบูรณ์แบบที่แท้จริงของประโยชน์สุขเพื่อส่วนรวมนั้นมีทั้งเสียงส่วนรวมของคนดีมีทั้งเสียงเด็ดขาดของผู้นำเมื่อมีความจำเป็นต้องใช้ความเด็ดขาดใช่ไหมมีครบหมดถ้าต้องเด็ดขาดก็ต้องเด็ดขาดเพราะมันจะไม่ทันการหรือมันจะเสียหายถ้าผู้นำไม่เด็ดขาดบางครั้งก็ผู้นำก็ต้องเด็ดขาดแต่บางครั้งก็ต้องเอาเสียงส่วนรวมต้องดูให้เหมาะสมต้องใช้ทั้งสองอย่างอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่ทั้งหมดนั้นต้องเป็นคนดีทำเพื่อส่วนรวมเท่านั้นใช่ไหมไม่ใช่ทำเพื่อส่วนตัวจับหลักอันนี้ไว้ดีๆอย่าหลงทางประชาธิปไตยเห็นไหมล่ะเหมือนกลุ่มใครอ่ะเนี่ยกลุ่มพรรคเพื่อไทยกลุ่มพรรคก้าวไกลใช่ไหมเขาบอกเขาเป็นประชาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยกลุ่มขั้วประชาธิปไตยกลุ่มขั้วประชาธิปไตยแล้วเป็นไงโอ้โหแล้วหัวหน้าของเขาก็บอกหัวหน้าประชาธิปไตยแต่จริงๆแล้วเขาใช้อำนาจไปในสิ่งที่ไม่ถูกต้องใช่ไหมไอ้ว่าครอบงำพรรคเพื่อไทยอยู่ใช่ไหมครอบงำพรรคเพื่อไทยอยู่เขารู้กันว่าอย่างนั้นนะชาวบ้านเขาว่าอย่างนั้นใช่ไหมเออคนทั่วไปเขาก็รู้อย่างนั้นแท้จริงเป็นประชาธิปไตยหรือเผด็จการเผด็จการใช่ไหมแล้วเอาความชั่วมาเผด็จการด้วยใช่ไหมนี่ไม่ใช่ประชาธิปไตยแต่จริงๆเผด็จการเต็มๆเลยใช่ไหมเนี่ยดูชัดๆอย่าไปหลงคารมอย่าไปหลงคารมเขาว่าเขาเป็นประชาธิปไตยจากพฤติกรรมทั้งหมดเอาแต่ใจตัวเองแล้วผลเสียต่อส่วนรวมใช่ไหมแบบนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยเนี่ยฟังดีๆแม้แต่พรรคก้าวไกลก็เถอะใช่ไหมพรรคก้าวไกลก็โดยภาพรวมเนี่ยเท่าที่เราดูนี่ใช่ไหมก็ต้องการที่จะโอ้โหแก้112เนี่ยนะซึ่งเป็นพลังแห่งความดีของประเทศไทยนั่นถ้าจะพยายามแก้112น่ะสั่นคลอนอำนาจของสถาบันที่ทำประโยชน์ส่งให้กับประชาชนทำให้ประชาชนเสียประโยชน์นั่นก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยใช่ไหมเนี่ยจะไม่ใช่ประชาธิปไตยถ้าเป็นแบบนั้นเพราะงั้นพลังใดที่เป็นพลังดีต้องส่งเสริมสนับสนุนคุ้มครองและให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติใช่ไหมจึงจะเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงฟังดีๆนะฟังดีๆถ้าอะไรที่เป็นประโยชน์เพื่อส่วนตัวนี่นะส่วนตัวเห็นแก่ตัวแล้วประชาชนเดือดร้อนไม่ว่าวิธีการใดก็ตามสิ่งนั้นไม่ใช่ประชาธิปไตยใช่ไหม
แต่อะไรที่เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวมทุกชีวิตได้รับประโยชน์สิ่งนั้นเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะเรามาร่วมกันสร้างสรรค์ประชาธิปไตยธรรมาธิปไตยที่แท้จริงกันครับขอบคุณครับ